2,000 1,000โอ้โหไม่แตกแถวพันเลย 32,000 ดีมาก 42,000 542,000 ได้ไหมคะได้แต่ลงสุดท้ายลงด้วยคำว่าพันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอย้อนกลับไปทบทวนนิดหนึ่งนะคะชานนชานนบอกให้ถามผมบ้างสิเดียวถามนะคะใจเย็นๆพิจารณาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะสิ่งที่นักเรียนผิดพลาดจากวันก่อนนี้ทราบแล้วคือนักเรียนเวลาอยู่ปลายทางนักเรียนไม่ค่อยตอบพอไม่ค่อยตอบปั๊บเวลานักเรียนลงมือปฏิบัตินักเรียนก็เลยไม่ได้ดังนั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางเปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่นะคะนักเรียนเวลาครูถามนักเรียนต้องตอบใครไม่ตอบช่วยจำชื่อไว้ครูนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะมาดูลำดับขั้นตอนการพิจารณาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ถ้าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10อันดับแรกให้ดูก่อนว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้นี้อยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใดอันดับต่อไปให้นักเรียนดูถ้าต้องการจำนวนเต็ม10ให้พิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยถ้าหาเต็มร้อยดูในหลัก10ดูว่าถ้าตัวเลขที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นถ้ามีค่า5 6 7 8 9ถือว่าถ้ามีค่า5 6 7 8 9ถือว่ามากกว่าให้ตอบค่าหลังแต่ถ้าเกิดตัวเลขที่กำลังพิจารณามีค่าตัวเลข4 3 2 1 0ถือว่าน้อยกว่าตอบค่าหน้าตอบค่าหน้าเอาละค่ะทีนี้ดูเริ่มต้นดู138เริ่มต้นอยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใดเท่าไหร่นะคะ130กับ140ตรงนี้บางคนบอกเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาว่าเอ๊ะมันอยู่ระหว่างนะคะนักเรียนต้องดูว่า138ต้องมากกว่าจำนวนหน้าและ138ต้องน้อยกว่าจำนวนเต็ม10หลังนะคะด้านหลังนิ่งนะคะด้านหลังนิ่งนะคะเห็นเก่าตลอดเลยแสดงไม่ได้อาบน้ำมาโรงเรียนนะคะอ่ะดูต่อ138อยู่ระหว่าง130กับ140หาค่าประมาณจำนวนเต็ม10ให้ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข8เลข8มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าตอบค่าตอบค่าหลังตอบเท่ากับ140เก่งมากเดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะถามเดี่ยวแล้วนะเอาใหม่ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ64ยกมาเอ64อยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใด60กับ70เก่งมากยังมีคนไม่ตอบอยู่นะคะหาเต็ม10ดูที่หลักหลักหน่วยคือเลข4เลข4มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าตอบค่าหน้าค่าหน้าตอบเท่าไหร่คะ60ใช้ได้พร้อมกันก่อนบางคนยังตอบไม่ได้ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ997ยกลงมา997อยู่ระหว่างเต็ม10ใดกับเต็ม10ใด990กับ1,000กับ1,000หาเต็ม10ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข10มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าตอบค่าหลังตอบค่าหลังเท่าไหร่คะ1,000นะคะยังมีคนตอบไม่ได้อยู่ให้โอกาสอีกข้อหนึ่งทีนี้ตอบเดียวนะให้นักเรียนโอ้ไปเต็มร้อยเต็มร้อยตอบได้ไหมได้เต็มร้อยตอบได้นะคะถ้าหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเมื่อกี้เต็ม10ดูที่หลักอะไรหลักหน่วยถ้าหาเต็มร้อยดูที่หลักดูที่หลัก10นะคะดูที่หลัก10ว่าตัวเลขที่อยู่ในหลัก10นั้นมีค่าเป็นเลขอะไรถ้ามีค่าเป็นเลข5 6 7 8 9ถือว่ามากกว่าตอบค่าหลัง
แต่ถ้าเกิดตัวเลขที่อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเลข4 3 2 1 0ถือว่าน้อยกว่าตอบค่าหน้าเอาละค่ะลองดูนะคะว่าเต็ม10หาได้เต็ม100หาได้หรือไม่ยกลงมา350อยู่ระหว่างเต็ม100ใดกับเต็ม100ใด300กับ400ถามต่อหาเต็มร้อยดูที่หลัก10หลัก10คือเลข5นะหลัก10คือเลข5เวลานักเรียนดูที่เลขไหนคะอ้าวเงยหน้ามองนักเรียนดูที่ค่าตัวนี้ตัวเลขที่กำหนดนะคะ2จำนวนหลังนี้หน้าหลังนี่คือคำตอบที่เราไว้เลือกแต่เวลานักเรียนพิจารณาให้นักเรียนดูตัวเลขที่อยู่ตรงกลางนะคะหาเต็มร้อยดูที่หลัก10หลัก10ตัวเลขอะไรที่อยู่ในหลัก10บอกสิคะเลข5เราก็ติ๊กไว้ก่อนที่เลข5เลข5มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าถ้ามากกว่าตอบค่าหน้าหรือค่าหลังค่าหลังตอบเท่ากับ400อ่ะพอเริ่มเข้าใจนะบางคนไม่ทราบแม้กระทั่งว่ามองค่าไหนตัวตรงด้านหลังสุดครูยังให้โอกาสนะคะนักเรียนชายไม่มีสมาธิให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ 4,352 ยกตัวเลขที่กำหนดลงมา 4,352 อยู่ระหว่างเต็มร้อยใดกับเต็มร้อยใด 4,300 กับ 4,400 เก่งมากเลยนะคะหาเต็มร้อยดูที่หลัก10หลัก10คือเลข5เลข5นะคะเลข5นี่ถือว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าตอบค่าหน้าหรือค่าหลังค่าหลังดังนั้นตอบเท่ากับ 4,400เอาละค่ะนี่พอได้แล้วเราจะเริ่มตอบเดี่ยวไม่เอาด้านนี้ก่อนแล้วกันนะคะเริ่มตั้งแต่หนูนี่แหละอ่ะเริ่มต้นหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย533ยกลงมาต่อไป533อยู่ระหว่างเต็มร้อย530กับเต็มร้อย500กับ600ครับ500กับ600ถูกต้องส่งไมค์ต่อหาเต็มร้อยดูที่หลัก10ส่งไมค์ต่อโชคดีตอบนิดเดียวหลัก10คือเลข3ค่ะ3เก่งมากส่งไมค์ต่อนะคะเลข3นี้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าตอบข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าตอบเท่ากับ500ปรบมือให้4คนทีนี้ด้านนู้นบ้างส่งไมค์มาด้านหน้าแล้วชุดแรกเขาผ่านนะทีนี้มาผู้หญิงด้านนู้นบ้างส่งไมค์เตรียมชุดที่2ไว้เอาละค่ะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ829ยกลงมา829อยู่ระหว่างเต็มร้อยใดกับเต็มร้อยใดพูดเลยค่ะพูดเลย800กับ900 800กับ900ส่งไมค์ต่อหาเต็มร้อยดูที่หลักหลัก10ค่ะหลัก10ส่งไมค์ต่อหลัก10คือเลข2ค่ะเลข2ส่งไมค์ต่อนะคะเลข2มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าดังนั้นตอบเท่ากับ800 800เก่งมากปรบมือให้ทั้งชุดเลยส่งไปด้านหลังเลยค่ะชุดผู้ชายบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาด้านนี้นะคะเอาละค่ะผู้ชายบอกว่าสบายสบายนะเอาละค่ะจงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ960นะคะ960โอ้วิทย์บอกเครียดตัวเลขมันเยอะใจเย็นๆนะวิทย์นะใจเย็นๆลูกนะคะอันดับแรกยกลงมา960อยู่ระหว่างเต็มร้อยใดกับเต็มร้อยใด900กับ 1,000 900กับ 1,000 เก่งมากปิดหาเต็มร้อยดูที่หลัก10 10เก่งมากส่งไมค์ต่อนั่นหลัก10คือเลข6
6เก่งมากส่งไมค์ต่อนะคะเลข6มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเลข6มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าถ้ามากกว่าตอบข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังข้างหลังตอบเท่ากับ 1,000 1,000 เอาละค่ะปรบมือให้ค่ะคุณครูสังเกตนะคะชุดนี้เขาตอบทั้งชุดเลยนักเรียนขณะที่ตอบเนี่ยขาจะสั่นแสดงว่าไม่ค่อยชอบจับไมค์ใช่ไหมคะพอจับไมค์ปั๊บเกิดอาการสั่นอย่าสั่นนะคะอย่าสั่นต้องนิ่งไว้นะคะเพราะว่าหน้านี้หน้าอะไรหน้าร้อนแต่พวกนี้สั่นตลอดเลยนะคะอะมาซีกนี้บ้างนักเรียนหญิงบอกหนูอยากตอบบ้างโอ้ดีนะเนี่ยนักเรียนชายโชคดีนะคะเห็นโจทย์ไหมวิทย์วิทย์เห็นโจทย์ไหมเมื่อกี้วิทย์บอกเยอะมาดูนะน้อยนี่แหละมันยากเอาละค่ะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำข้อที่จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ85ยกมา85อยู่ระหว่างเต็มร้อยใดกับเต็มร้อยใด0กับ100ค่ะ0กับ100เก่งมากเลยบางคนยังไม่ได้คำตอบเลยนะคะ0กับ100หรือ0